วันนี้นอกจากข่าวดีเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นน่าอยู่แล้วครับรถไฟฟ้ารถ MRT ใช่ป่ะครับเป็นข่าวดีมากนะครับเพราะว่าทั้ง BTS และ MRT ตอนนี้เปิดรวมกันถึง8สถานีครับมีการทดลองใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเปิดเป็นทางการเนี่ยอีกไม่กี่อึดใจนี้นะครับผมข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะครับ BTS และ MRT เนี่ยเปิดบริการเพิ่มอีก8สถานีหลังจากรอคอยมานานมากโดยเฉพาะเส้นทางถนนพหลโยธินเนี่ยที่เดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดแล้วนะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยหลายคนน่าจะจำได้ว่ามันถึงแค่ห้าแยกลาดพร้าวแต่ตอนนี้เนี่ยไปยาวแล้วคือวันนี้เนี่ยใครก็ตามต่อให้ไม่ได้นั่งไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยสิ่งนึงที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยคือเวลานั่งรถไฟฟ้าซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะบอกว่าปลายทางคือหมอชิดตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะป้ายบอกว่าปลายทางคือสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วถูกต้องครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเปิดให้บริการเพิ่มอีก4สถานีครับจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดที่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับตอนนี้เพิ่มมาอีกเป็นพหลโยธิน24รัชโยธินเสนานิคมและสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจะให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสารจนถึงวันที่2มกราคมครับก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะมีผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 100,000 เที่ยวต่อวันเนื่องจากเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการสถานศึกษาและก็ศูนย์การค้านะครับรวมถึงที่พักอาศัยเนี่ยต้องบอกว่าหนาแน่นมากแถวนั้นนะครับและหากเปิดเดินรถแบบเต็มระบบนะครับจากหมอชิดถึงสถานีปลายทางคูคตเนี่ยในช่วงปลายปี2563เนี่ยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการถึง 200,000 คนต่อวันเลยถือว่าเยอะมากเพราะเป็นเส้นหลักไงอันนี้คือเส้นหลักเลยนะเส้นหลักของโหมันผ่านจุดสำคัญทุกจุดเลยอ่ะไม่รู้จะส่งผลปัญหาตามมาหรือเปล่านะครับผมช่วง rush hour ช่วงเย็นๆเนี่ยไม่รู้จะแน่นขนาดไหนเหมือนกันนะครับผมซึ่งในช่วงเช้านะครับระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดก็ได้มีการพบปะกับนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษากลุ่มนึงครับบอกกับนายกว่าขอให้ปรับลดค่ารถไฟฟ้าเนี่ยให้ถูกลงหน่อยได้ไหมถูกลงอีกสัก20บาทได้ไหมจะได้มีกำลังจ่ายไหวนะครับซึ่งนายกตอบกลับไปครับว่าจะพยายามดูให้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างคือการลงทุนถ้าเกิดยังไม่สามารถตรึงค่าโดยสารได้เนี่ยลดไว้มากเกินไปเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถขยับเดินไปข้างหน้าได้นะครับก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แล้วแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้การันตีว่าจะลด20บาทตามที่นักศึกษาเขาขอนะครับขณะที่อีกสายนึงครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะครับเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการครับในช่วงเตาปูนถึงท่าพระนะครับจากสถานีเตาปูนนะครับถึงสถานีสิรินธรทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นครับจำนวน4สถานีโดยสถานีเปิดใหม่เนี่ยมีบางโพบางอ้อบางพัดและสิรินธรนะครับก็จะไม่มีการคิดค่าโดยสารครับซึ่งมีให้บริการแบบวิ่งไปกลับ3ขบวนระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8-10 นาทีครับโดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสายสีน้ำเงินนะครับและสายสีม่วงต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าครับที่สถานีเตาปูนอัตราค่าโดยสารครับเริ่มต้นที่16บาทเพิ่มตามระยะทางครับโดยมีอัตราสูงสุด42บาทและสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับสายสีม่วงได้ครับโดยมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน70บาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทดลองใช้นะครับ10โมงถึง4โมงเย็นแต่ว่าจะมีการเปิดใช้แบบเป็นทางการเลยคือวันที่30มีนาคมปีหน้าอัตราค่าโดยสารสูงสุดตอนนี้เนี่ยก็จะไม่เกิน70บาทถูกต้องอันนี้คือไม่ว่าจะวิ่งไปไหนก็ตามนะซึ่งก็ถือว่าแพงอยู่แหละก็ยังถือว่าแพงอยู่ถือว่าแพงอยู่นะหลายคนก็คิดหนักโอ้โห70บาทแน่แต่ว่าก็อย่างที่นายกบอกก็คือว่าคือฝั่งของบริษัทที่ลงทุนเนี่ยมันก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าไม่ขาดทุนแต่ก็มีการเปรียบเทียบเยอะนะกับประเทศอื่นเนี่ยว่าเรื่องของระบบขนส่งมวลชนเนี่ยระบบรถไฟฟ้าเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเทียบกับค่าของชีพแล้วมันจะถูกกว่าที่ไทยที่ไทยเนี่ยก้อน70บาทเนี่ยเอาจริงก็ไม่ถือว่าน้อยเลยนะเวลาไปเทียบเนี่ยมันก็ต้องเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำถูกต้องของไทย 3-400 บาทเนี่ยก็คิดแล้วก็โอ้โห 25% น่ะใช่1ใน4ใช่ซึ่งมันก็อันนี้แค่ขาไปอย่างเดียวด้วยนะถ้าใครนั่งไปกลับเนี่ยบางทีบางคนก็คือครึ่งนึงเลยคือตีกลมๆเนี่ย140บาทนะ70ไป70กลับเยอะเหมือนกันแต่ต้องดูรัฐบาลแหละว่าสุดท้ายจะมีผลทางในการลดค่าโดยสารให้มันลดลงมากกว่านี้หน่อยหรือเปล่าตามที่นักศึกษาเกษตรศาสตร์เขาขอไว้หรือว่าจะไม่สามารถทำรายได้ก็ต้องดูกันต่อไป